คณะกรรมการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ร่วมกับสถาบันปฏิรูปประเทศไทยหรือสปช.มหาวิทยาลัยรังสิตจัดงานสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ10ประเด็นเด่นนวัตกรรมการเมืองไทยในประเด็นการปฏิรูปการกระจายอำนาจนะโดยมีนางศรีลาพรบัวสายกรรมาธิการการปฏิรูปการกระจายอำนาจและรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้ชี้แจงโครงการและประเด็นการสัมมนาประจำสัปดาห์นางศรีลาพรกล่าวว่าระบบงบประมาณเป็นสิ่งที่อำนาจทางการเมืองพยายามเข้าถึงเพื่อหาช่องทางในการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างและบางครั้งการจัดสรรงบประมาณไปไม่ถึงประชาชนดังนั้นจึงต้องการให้เปิดเผยรายละเอียดงบประมาณที่ลงไปยังจังหวัดต่างๆรวมถึงให้ผู้ได้โอกาสมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลอดจนใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นตัวกำหนดทิศทางงบประมาณภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยระดับพื้นที่อาจเปิดเป็นเวทีรับฟังความคิดเห็นได้ขณะเดียวกันต้องเน้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้จัดการรายจ่ายและจัดทำงบประมาณของตนเองก็จะทำให้ท้องถิ่นมีรายได้และมีความเป็นอิสระมากขึ้นและท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้ตอบคำถามประชาชนในเรื่องการเก็บภาษีการกระจายอำนาจนี้ไม่ได้แปลว่ากระจายอำนาจไปให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเราต้องการกระจายอำนาจไปให้ประชาชนมันต้องมีเครื่องมือและกลไกที่จะทำให้ประชาชนตระหนักว่านี่เป็นสิทธิ์ของเขาถ้าคุณมาเก็บภาษีฉันเพิ่มเนี่ยเพิ่มได้แต่อะไรที่จะได้คืนมานะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันเรากำลังอยู่ในช่วงที่จะต้องไปออกแบบเรื่องการจัดทำงบประมาณว่าบทบาทของใครจะทำอย่างไรกับกระบวนการทำงบประมาณด้านนายยุทธพรกล่าวว่าการกระจายอำนาจมีปัญหาที่ระบบโครงสร้างและวิธีคิดที่เน้นตามแนวคิดกฎหมายมหาชนด้วยการให้ความเท่าเทียมกับทุกพื้นที่แต่ไม่คำนึงถึงปัญหาที่แท้จริงของประชาชนอีกทั้งปัญหาการเมืองระดับท้องถิ่นเกิดขึ้นเพราะการจำลองระบบการเมืองระดับชาติมาใช้ในท้องถิ่นทั้งที่ควรใช้ประชาธิปไตยส่วนย่อยมาเป็นหลักคิดพร้อมให้โอกาสท้องถิ่นเข้าถึงทุนสื่อและการศึกษาตลอดจนต้องปรับวิธีคิดเรื่องการกระจายอำนาจสร้างเครื่องมือให้ประชาชนมีส่วนกำหนดนโยบายสนับสนุนสื่อระดับชุมชนท้องถิ่นและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม